็ถูกตีพิมพ์แล้วก็เผยแพร่ออกสู่สาธารณะไปแล้วเรียบร้อยแล้วเราทราบดีครับว่าแรงงานประมงทารีตของไทยในปัจจุบันนะครับต้องอาศัยแรงงานข้ามชาติเป็นหลักส่วนมากเป็นเรือไม้ขนาด30ตันกอสขึ้นไปต่อเดือนในปี2557สื่อต่างชาตินะครับการควบคุมหรือว่า IUU Fishing เมื่อมีความเป็นไปได้ว่าอุตสาหกรรมการประมงจะต้องเผชิญกับความถูกความบาดประเทศ Work in Fishing Convention หรือ C188 ซึ่งที่เรารู้จักกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าวส่งผลให้ในเดือนมิถุนายน2563ได้จัดทำโครงการหนึ่งซึ่งมีชื่อว่าโครงการปรับปรุงการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพของคนล้อมดำเนี่ยประมาณ 30-40 คนซึ่งการทำประมงควรล้อมในปัจจุบันเป็นเรือควรล้อมจับต้นแบบที่ทางเซฟเด็กกรมประมงสมาคมการประมงจังหวัดปัตตานีและเจ้าของเรือคุณสุ71ตันกอสความยาว 21.85 เมตรเป็นประเภทการทำประมงควรล้อมจับimprove หรือการเพิ่มประสิทธิภาพของการเก็บรักษาความเย็นก็คือในขั้นตอนในการขั้นตอนของการปฏิบัติงานไม่ว่าจะเป็นการขนถ่ายการถ่ายเขาก็จะใช้วิธีการดองด้วยน้ำแข็งแต่ว่าการดองด้วยน้ำแข็งของเรือประมงเหล่านี้เขาก็จะใช้น้ำทะเลถ้าเรือเราใช้น้ำเย็นที่ทำมาแล้วจากทะเลเข้ามาช่วยในการขนถ่ายสัตว์น้ำเพราะฉะนั้นความสดซึ่งทางเรือต้นแบบนี้ครับก็ใช้น้ำเย็นเข้ามาฉีดครับกล่าวและสั้นได้บ้างครับครับผมสุรัตน์ ธนสิทธิ์นะครับเป็นผู้ประกอบการอดีตผู้ประกอบการของลำปลังนะครับก็มีความภาคภูมิใจที่ได้ทำการส่งมอบเรือลำนี้เพื่อให้กับยังศูนย์พัฒนาประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อเป็นทางการพัฒนาในเรื่องของเครื่องมือให้มีประสิทธิภาพลดการใช้แรงงานลดพลังงานเพื่อที่จะทำให้ผู้ประกอบการประมงของประเทศไทยเราเนี่ยสามารถสู้กับสภาวะของการแข่งขันในโลกเราได้นะครับขอบคุณมากครับที่ได้รับเลือกทราบข่าวว่าค่อนข้างที่จะเป็นหาเรือค่อนข้างที่จะเป็นปริมาณที่ค่อนข้างที่เยอะมากแล้วก็ได้รับเกียรติที่ได้เลือกกับเรือลำนี้ครับขอบคุณครับเป็นชื่อปลาลังอะไรปลาลังเฉยๆค่ะอันนี้มันเป็นปลาลังคือเดิมมันเป็นปลาลังโอเคท่านนี่ถามมอบราคาไว้หน่อยครับผมสองสอง
แล้วครับผมมาอ่านดูอันนั้นก็ 4K ได้นะเอา 4K ป่ะไม่ 4K ครับเวลาเรือเนี่ยห้องเครื่องเนี่ยเวลามันจะต้องปิดมีทั้งเอาลมเข้าลมออกแล้วปิดลมไม่ให้เข้ากันไฟไหม้คือต้องระบายความร้อนออกกันไม่เล่นจับลมแล้วก็ต้องเอาอากาศใหม่เข้าแล้วเครื่องไม่มีแรงก็เหมือนเราหายใจเอาอากาศเก่าๆอากาศไม่สะอาดได้ไอเดียมันมีท่อออกมามีท่อนี่ครับขอบคุณครับ